ราจะออกไปข้างนอกบ้านต้องมาเยือนอัฟเตอร์ยำแล้วจะบอกว่าไปเกือบทุกสาขาแล้วปะพริกซั่วเข้าไปหอมมะนาวหอมหัวหอมขออนุญาตลมดีไหมใช่ลมดีฮะเพราะอะไรฮะเขามีเธอเขามีเธอพวกนี้ถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีอาหารอร่อยอ่ะชีวิตโบคงได้ทำอะไรเยอะกว่านี้กำลังงงว่าทำไมตัวเองยำแล้วมันไม่เป็นรสชาตินี้วะดีค่ะคุณได้เจอตัวจริงแล้วสุดๆหวานเนี้ยเขาจะบอกว่าถ้าเกลียดใครให้ทำร้านอาหารมันเป็นยำที่โคตรมีคุณภาพเลยทุกคนมันมีกล้องแล้วหรอใช่ค่ะตามอยู่ฝากร้านหน่อยได้ไหมคะอย่าฝากร้านเลยฝากตัวเองเราสามารถเป็นแม่ที่ของลูกเธอได้นะตอนแรกคลิปนี้จะขึ้นว่าสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่พอเจออันนี้เข้าไป20บวกครับเจอเจอกันใหม่ในรอบหน้าค่ะโบจะออกไปข้างนอกบ้านอภิมันแบกอะไรบ้างวะเนี่ยคือในตัวมันแบก everything ไม่ค่อยได้ไปนอกสถานที่นานแล้วทุกคนเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรทำไมเรามาจ้องกันทำไมอ่ะสวัสดีพูดอะไรลงมาว่าให้ 5,000 พูดได้ไหมเราก็จริงจังเกินอะไรนะเขาพูดอะไรจะอยู่ฝั่งใครเอางี้เอาดีๆนะพวกให้คิดอีก1ไม่เธอให้เท่าไหร่2พวกให้ลุงน้อยเดือนเพิ่มอีกเดือนละ 5,000 อุ๊ยตอนแรกเขาจะชวนออกไปเขาบอกเฮ้ยต้องเปิดคลิปก่อนเออใช่แค่นี้แล้วซุบซิบอะไรกันไม่มีอะไรมีปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะนะโอเคค่ะครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะเดี๋ยวย้อนภาพให้ดูลุงน้อยพูดว่าพาลุงกลับมากินอีกนะจำได้ไหมพาลุงน้อย3คำอยากมาอีกเออเดี๋ยวทำฟันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพามากินแน่ๆสาขาไหนพัทยาวันนี้ไปถึงนู่นป่ะวันนี้เราไปพัทยากันนะพัทยาโอเคไหมโอเคให้โอกาสอีกรอบจะนั่งรถโบหรือสุธีสุธีเอ๊ะไปรักกันตอนไหนวะไม่นั่งรถเธอเขาไม่ได้ฟังเพลงไงจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อัตยามพัทยาไปมาเยือนอัฟเตอร์ยำแล้วจะบอกว่าไปเกือบทุกสาขาแล้วปะพัทยาไปแล้วระยองไปแล้วตอนนี้เขามีกี่สาขา4เนาะระยองพัทยากรุงเทพเขามี2มั้งเดอะคริสตันกับปิ่นเกล้าเล็กๆหากินยากมากแต่ตอนนี้ดีใจมากเพราะว่าปิ่นเกล้าใกล้บ้านเราสุดมากลุงน้อยมีฝันแล้วค่ะทุกคนดีใจไหมวันนี้เอาให้แบบอิ่มน้ำสำราญเลยนะใจน้ำตาไหลตอนนี้ก็คือเราถึงเนี่ยเราให้น้องอ่ะสั่งให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าบุกลัวคนเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนช่วงประมาณแบบถ้าเกิดใครจะมานะโบแนะนำถ้าไม่ได้ทำงานประจำหรือว่าแบบไม่เป็นเวลาแบบเราอ่ะให้รีบมาในช่วงแบบบ่ายบ่ายไม่ค่อยมีคนแต่ถ้าเย็นเนี่ยน่ากลัวถ้าไม่ใครรู้ป่ะน้องพนักงานจะบอกว่าที่เนี่ยเฟรลี่มากเลยทุกคนสนุกไหมสนุกชอบออกมาข้างนอกใช่ไหมคุณบูอ่ะเวลาออกมาข้างนอกค่อนข้างกลัวแบบกลัวกินใจอายไปหมดเลยทุกคนแต่ถ้าอยู่ไปสักพักจะปรับตัวได้แต่ตอนนี้โอเคแล้วแต่ชอบตรงที่ว่าไม่มีใครเลยตรงนี้ชอบมากเลยเราก็ทนร้อนหน่อยอยู่ข้างนอกแต่ว่าอัฟเตอร์ยามอ่ะพอฟังคุณแตงขอโทษค่ะคุณแตงที่เขาพูดเกี่ยวกับวิเคราะห์พวกธุรกิจเขาอ่ะชอบกินอัฟเตอร์ยามเลยนะแต่พอได้ฟังอ่ะกินกับอัฟเตอร์ยามไปใหญ่เลยรู้สึกว่าแบบเขาเก่งอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเออทำไมเขาขยายสาขานานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะยำมันบูมมากแต่คือตอนนี้คือเขาอยู่ในกระแสเขาไงเขาไม่ได้แบบอินตามกระแสสังคมทั่วไปไงมันเลยทำให้เขาแบบคุณภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาอยู่ได้นะแต่เราอ่ะยังไม่ค่อยได้กินต่างสาขามากอันนี้เป็นสาขากรุงเทพเราจะอยากดูว่ารสชาติเหมือนที่พัทยาไหมลุงเคยเห็นไหมดังๆไหมใช่ลุงเคยเห็นเขาไหมน่าจะไม่เคยคนนั้นไงที่บอกอ่ะโอ้ยลุงเคยเจอที่เอสเอฟอันนี้ไม่ได้เป็นซัพพอร์ตนะทุกคนแต่ว่าให้ลุงน้อยไปออกอีเวนต์แล้วคราวเนี้ยเขามีป๊อปคอร์นรสอัพเตอร์ยำลุงน้อยก็เลยไปชิมเป็นไงรสนะอร่อยไหมกินหรือยังกินแล้วเขาชื่อน่ารักมากดิวกับแตงน่ารักมากเลยใช่ประมาณนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวรออาหารมาตรงหน้าเราในตอนนี้นะคะคือชอบมากตรงที่ว่าตัวเนี้ย
อ่ะจะทำเบสมานะทุกคนแล้วสวยมากเนื้อปลาเขาจะทำหวานเค็มมาแล้วถ้าเราอยากบีบอันนี้เพิ่มอ่ะแบบใครชอบกินเปรี้ยวอ่ะให้บีบเพิ่มแบบนี้ยำคั่วอร่อยน้ำยำอร่อยมากปลาร้าเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงวะโคตรอร่อยอ่ะเขาเคยกินมากหรือยังไม่เคยโคตรอร่อยคือแค่เหมือนภรรยาไปเนี่ยชอบน้ำยำแบบนี้เลยควรจะบอกว่าที่โบทำอยู่ทุกวันนี้คืออร่อยเผ็ดไปหูมันนาวก็หอมคือเครื่องมันสดไปหมดเลยเอาง่ายๆไอ้พวกให้ลงน้อยเลยเพราะว่าน้อยเท่ากินคาร์บอนนะคาร์บอนมีประโยชน์ด้วยคุณไม่รู้จะกินอะไรอ่ะอันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่กรอบอันนี้คือคอหมูทอดยำน้ำยำมันดีเป๊ะคือตัวหมูอะทอดมาได้ยังไงแบบเนี้ยมันกรอบมันนุ่มมันฉ่ำเนี่ยทุกคนเวลาถ้าใครจะชอบกินเผ็ดนะทำอย่างเงี้ยแบบนี้นะฮะกระดูกพริกซั่วเข้าไปหอมมะนาวหอมหัวหอมนี่แล้วก็อายุตอนนั้นอร่อยแบบนี้ป่ะบาทยาผมยังกรอบอยู่เลยอ่ะเนี่ยเราเอาไอ้พวกของทอดมาใส่ได้นะอันนี้หมูกรอบเลยอ่ะหมูกรอบค่ะลองกินกับกรอบกันไหมเออเอาหัวหอมใส่เข้าไปอ่ะแบบนี้มีพริกมีหัวหอมนี้กรอบthe best seller ในใจเราโคตรใหญ่เลยนะทำไมอัพก็ยำคลองใจคนไทยนี่หมูยอตักไปเนี่ยเพื่อนทำโตมๆต้องกินกระวอหอมด้วยนะแล้วกินไข่แดงคืองอมากแล้วแก้มด้วยหมูสามชั้นก็เรียมเจียวเนี่ยมีขายไหมอร่อยว่ะอร่อยจริงบางคนอาจจะว่าเวอร์หรือเปล่าแบบยำมันก็คือยำอ่ะแต่ว่าร้านนี้พวกกินเท่าไหร่ทุกคนเข้าใจคำว่ามันตีป่ะคือบางที่เขาจะทำกลางๆไงบางทีแบบคนเราอ่ะชอบรสชาติไม่เหมือนกันแต่ร้านนี้เลือกที่จะปีอ่ะคือมันไปสุดทุกทางเลยแบบเปรี้ยวหวานเค็มคือมาหมดเลยกุ้งเลยอันนี้กุ้งอะไรกุ้งแก้วอันนี้คือสิ่งที่โบแบบเกี๊ยวแล้วมันจะบาดป่ะไม่บาดไม่บาดกุ้งแก้วไม่บาดอันนี้คือสิ่งที่โบแบบชอบที่สุดในนี้เลยนะหนูต้องมาซ้ำที่นี่แน่ๆค่ะนี่คืออันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเอาไปดองยังไงให้มันแบบมันไม่เค็มโดดอ่ะเนื้อมันหวานอ่ะเออเนื้อมันกำลังพอดีแล้วน้ำจิ้มอ่ะเขามีสองอย่างแบบนี้กับแบบนี้ก็คือกุ้งตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เทียมโทนเขาอ่ะหวานสมการรอคอยที่อัพเตอร์ยำมากรุงเทพอ่ะโคตรอร่อยประทับใจโคตรๆขอขั้นด้วยนี่เลยไข่หมึกทอดใส่พริกแบบนี้แล้วใส่ซีฟู้ดแบบนี้อันนี้คือคนกินเผ็ดนะแบบนี้นะคะขอลองบ้างคือเขาทอดมาแบบนุ่มๆหนึบๆอ่ะแล้วมันหอมกระเทียมมากแล้วไม่อมน้ำมันนี่นะครับเพื่อนไข่ปลาหมึกเป็นตันๆนะฮะนี่อร่อยมากเลยโบอร์อร่อยอร่อยมากอร่อยอ่ะคุณคือที่สุดอัพเตอร์ยำมูนาน่าชอบไหมเนี่ยที่นี่เนาะได้หมดน้ำจิ้มน่าจะเหมือนกันเป็นไงอันนี้คือยำหอยแพงค่ะมาจ้ะมาจ้ะแล้วเวลากินต้องตะแคงป่ะไม่ต้องค่ะตอนกินไม่ต้องตะแคงตอนกินให้กินตรงๆได้เลยตรงนี้อารมณ์ดีไหมใช่อารมณ์ดีฮะเพราะอะไรฮะเพราะมีเธอเพราะมีเธอคู่หูหอยแพงโคตรอร่อยคุณมึงเด็ดอะไรที่รู้ไหมน้ำยำเนาะอันนี้เป็นไส้กรอกอร่อยอ่ะอร่อยมากบ้านไม่ค่อยจะกินยำแบบนี้ยำตัวเองมันไม่อร่อยขนาดนี้เขาตวงเขาวัดยังไงเออพริกกี่เม็ดกุ้งดองพอมีควันแล้วเป็นไงคิดถูกเลยไหมทำควันอ่ะงั้นในชีวิตไม่ได้กินอะไรอย่างนี้แล้วนะเราต้องกินไอ้นี่ตามพริกอ่ะแล้วพริกนะใช้พริกสวนมันหอมแล้วเผ็ด
วอร่อยในส่วนของกุ้งสุกค่ะคือแบบมันต้องซดน้ำด้วยอ่ะต่อไปค่ะปูม้าบีบอย่างนี้เลยมะนาวหอมอ่ะใช่คือมันหอมไปหมดเลยเครื่องเขาอ่ะเราบีบมะนาวแล้วหอมมากอร่อยไหมลูกน้อยพูดหน่อยเราพูดหน่อยโอ้หวานเลยนะปูม้านะครับอร่อยมากนี่ต้มยำอะไรสักอย่างทุกอย่างโอ้โหร้องเรียนใครได้บ้างเนี่ยอร่อยเกินถ้าอยากได้รสชาติที่แบบสัมผัสและกลิ่นต้องกินเนี่ยสดชื่นนะเอาจริงทุกคนอาจจะคิดว่าแบบต้มยำมันไม่เข้ากับยำคือโคตรเข้าเลยอ่ะมันคล่องคอมากกระดูกเอออ่อนมากเลยเคยฟังเพลงป่ะไม่ดูดิวคุณเจ้าของร้านมาทุกคนนี่เธอกระดูกอ่อนทำจริงกระดูกอ่อนคือเคี้ยวได้เลยเหรอเคี้ยวได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือเห็น3ชั้นไม่ได้อ่ะ3ชั้นในน้ำต้มยำมันอร่อยมากอันนี้ของโปรดปูดำแต่อันนี้คือเขาไปทำสุกน่าอร่อยทุกเมนูเลยนะมันกินได้หมดเลยอ่ะไม่ได้ต้องเอาเนื้อมันออกมาเนี่ยคือมันเด็ดตรงที่น้ำยำโอ้ยมันมีแบบยังไม่สุกด้วยแบบยังไม่สุกคือแบบ the best สำหรับโบโบชอบมากแต่ก่อนไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงชื่นใจเพราะว่าถ้าแบบไม่สดอ่ะมันจะหวานเฉยๆแต่เนี้ยมันจะหวานแล้วหอมเพราะว่ามันเหมือนแบบสุกแล้วอร่อยไม่ไหววะนี่แต่อร่อยนะโซดาอันนี้เรากินให้หมดก่อนแต่ถ้าให้ชอบจริงๆนะกูคำจริงชอบทุกอย่างได้แหละแต่ว่าอันเนี้ยคือของโปรดจริงๆมันคือยำกุ้งแก้วชอบทุกอย่างของโปรดของหนูจะสามารถเข้ากินยำได้ขนาดนี้งั้นเอาปูนิ่มไหมถ้าลองชิมแล้วนี่เป็นเมนูใหม่คุยแล้วข้างล่างเขามีใส่เป็นแบบปูเป็นไงเป็นตัวเคี้ยวนะอร่อยมากเป็นตัวเคี้ยวไม่มันหน้าตามันดูเหมือนของทอดทั่วไปเลยแต่พอกินแล้วแบบเท็กเจอร์มันกรอบข้างนอกมันนุ่มข้างในแล้วมันหอมแล้วมันไม่อมน้ำมันอร่อยว่ะลุงน้อยเอ้ยมีหนาตีฟูดบ้างยังไม่กินเนี่ยไม่ได้โฆษณาให้เขานะต้องโฆษณาให้เขาแหละแล้วราคาของขนาดนี้ของมันอร่อยอันนี้จะเป็นซีฟู้ดแบบเค็มอันนี้น่าจะเป็นซีฟู้ดแบบหวานแล้วก็อันนี้เพื่อนเนี้ยเหมือนกับทุกอันแต่มันแค่รวมในการเดียวอร่อยว่ะขอโทษนะทุกคนที่ต้องอารมณ์แบบเนี้ยทุกคนเคยกินของที่มันแบบฟินๆแล้วมันรู้สึกโอ้โหมันได้ขนาดนี้เลยเหรอบางทีมันก็เครียดนะเว้ยเอาอะไรพี่โอ้อร่อยดูดีโบให้โอกาสนี้ของเธอในการรีวิวของทอดของทอดเมนูถัดไปนะฮะจะเป็นไก่นะฮะนี่นะฮะให้ลุงน้อยน่ะทุกคนรู้ป่าวว่าตอนนี้เพดานผมพังแล้วนี่หรือเปล่าคือโบแบบเป็นแผลบนเพดานอ่ะแต่โบอยากกินอ่ะโอ้โหเราเลือกกินแต่แบบเนี้ยดูแกทำดิของอร่อยเลยเนี่ยไม่ไหวเราอิ่มอ่ะแล้วก็ทอดหมูทอดแต่อยากรู้ว่าแบบหมูยอทำมาจากอะไรวะสองน้ำจิ้มนั้นทำมาจากมันสับปะหลังตลกหมูยอมากหมูยอมแป้งน้อยก็คนกินยำนะนี่เป็นร้านไหนนะเคยครั้งหนึ่งอันนี้เราไปกินแบบโบครั้งหนึ่งแต่อันนั้นก็จะอีกอย่างนะถามว่าอันนั้นอร่อยไหมอันนั้นก็อร่อยนะที่โบเคยไปกินอยู่ดีอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันครบ3รสเลยอ่ะมันเกินไปอ่ะคือโบรู้สึกว่าการกินอาหารอร่อยมันไม่ใช่แค่รสชาติเลยแต่มันคือกลิ่นด้วยเวลากินเข้าไปมันมีกลิ่นพริกมันมีกลิ่นแบบกลิ่นมะนาวกลิ่นน้ำปลามะนาวโคฟอย่างเงี้ยมันรู้สึกก็แบบหูยมันโดนตีอ่ะแล้วยิ่งไอหมูกรอบเขานะตรงหนังนะเดี๋ยวกินให้ดูเอาคนไม่ดีนะมันกรอบมากแล้วเราชอบปูนิ่มมากคือมันเนื้อเป็นเนื้อเลยแล้วมันแบบกินได้ทั้งหมดอ่ะอยากรู้ว่าสมัยก่อนที่เขาแบบกินแค่เนื้อสัตว์กันอ่ะชิ
ีวิตมันคงมีอะไรให้ทำเยอะแต่พอมันเป็นสมัยนี้ที่มันเป็นโลกมนุษย์ตอนนี้เรื่องกินมันเรื่องใหญ่สุดแล้วเข้าใจปะรุ่นลุงก็ไม่มียำเยอะรุ่นเป็นวัยรุ่นไม่เหมือนแบบโบคิดว่าอาจจะเป็นโบคนเดียวมั้งโบก็ลองคิดว่าถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีอาหารอร่อยอะชีวิตโบคงได้ทำอะไรเยอะกว่านี้เช้าอาหารได้กินดีแป๊บๆเที่ยงหาอะไรกินดีตอนเย็นกินอะไรดีคือการกินมันคือกิจกรรมที่โบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะกินอะไรลุงไม่ได้คิดแบบโบลุงคิดยังไงลุงมีหวยยอกอะไรว่า ถ้าให้ลุงน้อยเลือก my favorite มาลุงน้อยต้องฝั่งอันนี้แล้วกินถ้าต้องกินอันเดียวอะสั่งอันไหนจริงหรอชอบมากเลยหรอก็มันหายเลยต้องอะไรที่เกี่ยวง่ายเข้าไปแล้วมันไปเลยคือไม่อธิบายอะไรเลยนะเข้าของเธอมาก็ได้เธอแซลมอนที่หนึ่งแล้วก็ไออันเนี้ยกับไออันนั้นอะไอปูอันนั้นอะที่สองแล้วก็อันเนี้ยที่สามอ้าวแต่บุ๊กก็ชอบอันนี้มากมากคือชอบเยอะเพราะบุ๊กคนชอบกินยำอยู่แล้วไงแต่บุ๊กกำลังงงอันนี้แล้วกันเปลี่ยนไปนี้แซลมอนที่สองกำลังงงว่าทำไมตัวเองยำแล้วมันไม่เป็นรสชาตินี้วะสวัสดีค่ะคุณได้เจอตัวจริงแล้วอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะตามสบายมีอะไรติชมได้ไม่มีเลยค่ะมันอร่อยเกินไปอร่อยจริงๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยคือพี่แบบคิดค้นทุกอย่างเองเลยใช่ไหมคะจะมีพี่แตงอีกคนนึงคือตอนจบเริ่มต้นนะคะที่ร้านเราอ่ะคือพี่ชอบกินพี่แตงชอบทำก็เลยอยู่ด้วยกันได้คือถ้าคนนึงก็ชอบทำอีกคนนึงก็ชอบทำอ่ะอาจจะตีกันได้คือคนนึงทำคนนึงกินแล้วก็อวยก็ออกมามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของร้านนี้เมนูเริ่มต้นของที่ร้านคือยำนี้เลยนี่คือจานที่ทำให้มีอัพเตอร์ยำแต่ถ้าจานแรกเลยอะค่ะของที่ร้านเลยอะก็จะเป็นจานนี้คือกุ้งแก้วกุ้งแก้วเนี่ยคือพี่แตงเนี่ยเราขออนุญาตพี่แตงกับคุณแม่แม่ก็ไม่กินคือเรานัดกินข้าวกันตลอดพี่แตงกับกุ้งแก้วกินสุวัสโอ้ทำไมมันอร่อยเลยอะคือเดียวเราคนที่ชอบกินกันยำโอนแล้วมีกันยำความปิ่นบ้างแล้วพอเอามาแบบกินด้วยกันอะคือแบบสุดน้องไปแต่งก็เลยแบบดุดทำขายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาใครจะซื้อนะตอนนั้นไปกองขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่มีคนซื้อกระจบไปแล้วก็มาที่ยำปูดำช่วงกินเจไปแต่งไม่กินรู้สึกไม่อร่อยเลยอร่อยถึงขั้นที่ว่าร้องกินแบบ5วันติดกันนะวันแรก3โลวัน2กิโลขยับมาเป็น1โล2โล3โลกินคนเดียวหรอใช่คือมันอร่อยมากคือรู้สึกว่าแบบแม่ใส่อะไรมันอร่อยจังเลยอยากรู้ค่ะว่าอันเนี้ยเขากินยังไงกันคือแบบกินทั้งเปลือกเลยป่ะคะหรือว่าเมื่อก่อนอ่ะปูดำอ่ะไม่กินเลยเพราะกินไม่เป็นรู้สึกว่ามันเนื้อน้อยใช่แล้วก็กินอะไรเวลาอยู่ในส้มตำก็คือเคี้ยวออกไม่กินแต่คราวเนี้ยพอวันนั้นอ่ะเรารู้ปูดำเป็นปูที่อร่อยมากแต่วิธีการกินปูดำคือเคี้ยวแล้วคายอ๋อเคี้ยวทั้งเปลือกละใช่ค่ะคือตัวขามันเนี้ยคือแบบที่สุดเลยเวลาเคี้ยวแล้วเนื้อมันจะแบบดิ้นออกมาอ๋อเข้าใจแล้วว่ากินยังไงแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบอ่ะก็แค่รู้สึกว่าอาจจะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือปูดำเนี้ยจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวแล้วก็จะเนื้อน้อยส่วนใหญ่ชอบกินปูม้ากันแต่ถ้าเกิดได้ลองปูดำแล้วอ่ะอร่อยนะบอกเลยติดใจน้ำยำเนี้ยเข้ามากเอาขนมจีนแบบสาธิตได้เลยค่ะขออนุญาตสาธิตได้เลยค่ะคือที่น้ำยำมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเราเนี่ยชอบกินน้ำยำเยอะๆจนเจอแล้วพี่แต่งก็รู้ว่าเราชอบกินยังไงก็มือขออนุญาตใช้มือนะได้เลยค่ะนี่ปึ้งแล้วขนมจีนออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมและจิ้มจุ่มอันนี้อันนี้ปึ้บแล้วก็อ่ะมันไม่ดูแบบเลอะเทอะอะไรอย่างงี้ไงแบบอยากรู้ว่าอันเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่กินกับที่มาขายอะค่ะมันรสชาติเดียวกันไหมคะเหมือนกันเป๊ะเลยนางทำดีมากแล้วก็ตัวน้ำจิ้มอาหารที่มีสีเขียวกับสีแดงอะเพราะลูกค้าบางคนก็บางคนกินหวานบางคนเปรี้ยวเหมือนกันสีเขียวก็จะเปรี้ยวหน่อยสีแดงก็จะหวานหน่อยดีมากเลยค่ะกินได้ไหมนะคะว้าวตามสบายเลยได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะดีมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากการที่ทำร้านอาหารนะถ้าโบแบบได้ไปคุยกับพี่ๆที่เขาเปิดธุรกิจกันเยอะๆเขาจะบอกว่าถ้าเกลียดใครให้ทำร้านอาหารเพราะว่ามันโหดมากเลยร้านอาหารบางทีสมมติว่าเราทำสินค้าหนึ่งอย่างเงี้ยมันคือทำโปรดักต์อันนึงแล้วก็ขายถูกป่ะแต่อันเนี้ยมันทำโปรดักต์ตลอดก็คือโปรดักต์ของเราคืออาหารมันต้องทำตลอดคุณภาพความสะอาดทุกอย่างอ่ะมันควบคุมโคตรยากเลยเรื่องอายุของวัตถุดิบถ้าเกิดว่าสต็อกเกอร์อะไรเงี้ยคือต้องรู้เยอะมากๆอ่ะถึงจะทำร้านอาหารเรายั่งยืนไม่ใช่แค่แบบอยากทำแล้วทำได้เลยคือเนี่ยอยากทำมากแต่ยังตัวเองว่าแบบเอาให้มีความรู้มากกว่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าทำไปอ่ะมันเหนื่อยมากแล้วอีกอย่างถ้าเราไม่มีความรู้ว่าจบเลยเว้ยใช่ไหมลุงน้อยแต่นับถือเลยอ่ะโคตรเก่งเลยอ่ะเพราะว่ายำมันไม่ใช่วัตถุดิบที่แบบแค่ไม่สดอ่ะก็กินไม่อร่อยแล้วอ่ะแล้วมันต้องสดอ่ะแล้วมันต้องแบบสะอาดแล้วมันต้องแบบเนื้อดีเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนไปกินอัพเตอร์ยำกันผ่านไปผ่านมาเว้ยเขาไม่ได้จ้างหรือไม่ได้อะไรนะทุกคนแต่มันแบบมันเป็นยำที่โคตรมีคุณภาพเลยทุกคนอร่อยสมราคามากวันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกเดี๋ยวให้น้องๆนั่งกินด้วยกันเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยไหมคะเป็นไงฮะพี่อร่อยไหม
ทุกคนจะบอกว่าเอาจริงๆอ่ะยำอ่ะคือเขาให้เยอะมากๆเลยนะรู้ป่ะให้เยอะมากแล้วมันอร่อยอ่ะเธอชอบไหมกินยำอร่อยชอบไหมอร่อยฮะขอแบบจะบอกอีกรอบได้ไหมเป็นยำที่ดีมากอ่ะทุกคนคือแบบไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าปกติเวลาเราจะไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงข้าวชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ายำมันจะคอมพีทขนาดนั้นไม่คิดว่ามันจะทำให้เราอิ่มและคอมพีทแล้วรู้สึกจี๊ดจ๊าดรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วกลับบ้านได้อ่ะทุกคนรู้สึกดีมากใครที่มากินอัปเปอร์ยำแล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนความจริงอันเนี้ยน่าไปเปิดต่างประเทศเนาะเขาน่าจะแบบตกใจกับอาหารวัตถุดิบยากเออแต่เออใช่วัตถุดิบน่าจะยากแต่ต่างประเทศคงตกใจอ่ะคือมันเป็นอาหารที่แบบรสชาติแย่งกันมากอ่ะเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเพราะว่าต่างประเทศเขากินกันจืดมากจืดมันเค็มแค่นั้นแต่ว่าอย่างเรามันครบทุกรสชาติฝรั่งน่าจะงงแบบมันก็มันอู้อะไรขนาดเนี้ยมีแล้วเขามีกล้องแล้วหรอใช่ค่ะตามอยู่มีกล้องสบายดีนะคะน้องมิ้งเรื่องงานอันนี้โซยอยู่เนี่ยเขาอยู่นี่ที่ไม่เดินมาเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นร้อยแล้วเขาไม่มองไม่รู้นะว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นที่บอกว่าเป็นน้องสิ่งแรกคือเดินมองติดก่อนเลยไม่ร้อนหรออันนี้ถ่ายเพราะว่าเผื่อมีคอนเทนต์ไม่ใช่ไม่ร้อนหรอร้อนแต่ว่าเกิดแอฟริกาหรือเกิดที่ไหนเกิดที่ไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าเกรงใจคนข้างในไงว่าโบเสียงดังแบบเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มากเพื่อที่จะแบบทนร้อนได้แต่ได้แสงที่เลิศใช่อันนี้นางนางฝากร้านหน่อยได้ไหมคะอย่าฝากร้านเลยฝากตัวเองตอนนี้สถานภาพโสดเธอดูไว้นะเธอดูไว้เดี๋ยวแต่ธรรมชาติชอบแต่งเพลงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนฐานะทางบ้านมั่นคงและที่สำคัญเราสามารถเป็นแม่ที่ดีของลูกเธอได้นะคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะพิจารณาหนูมั่นใจว่าหนูทำให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เจริญแน่นอนสะใภ้ที่ดีของบ้านค่ะชอบตรงที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะอันนี้คือได้อันนี้ได้อีกคลิปนึงเออเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เราคือที่บ้านเนี่ยยังรับลูกสะใภ้ประมาณนี้อยู่ไหมคะยังขาดใช่ไหมที่บ้านมีผู้ชายแค่คนเดียวคือเฮียบาสเฮียบาสเคยไปถ่ายแล้วแล้วเราก็เจอใช่ค่ะเฮียบาสน่ะตรงเกินอะไรนะก็ในชีวิตเรามีผู้ชายเข้ามาเยอะไงใช่ไหมล่ะเราเฮียบาสนี่ได้ไหมอะไรนะแต่ไม่ได้ของคนในคนนั้นนะได้เลยก็ตอนนี้เขามาพัทยาแล้วไงอันนี้พูดถึงเฮียนะทุกคนใช่มันคือเขาให้ภรรยากับลูกเขาอยู่ที่ร้านแล้วให้หนูอ่ะกับตะบอยใช่ไหมแล้วเฮียก็ไปหาแม่คนเห็นใส่เสื้อถือมันหลายคนดูเราดีๆ15นาทีที่เขาเข้าไปอ่ะโอเคเคลียร์ได้แล้วคือดิวพี่แต่งอ่ะเออเขายังไม่ได้คืนเงินผม 2,000 ผมขอไปเจอเขาได้ไหมหนูก็บอกไม่ไม่ต้องทำอะไรเลย 8,000 ไม่ไป 8,000 เออเฮียบาสเฮียบาสค่ะบาสลูกบาสอ่ะอ๋อเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราให้เปิดคลิปดูก็ได้เพราะเฮียเหมือนไปถ่ายมาแล้วค่ะที่เดอะคริสตัลคริสตัลก็ไปแล้วก็พัทยาก็ไปเจอกันไหมเจอเฮียบอกว่าเข้ามาทักค่ะไม่ได้จับนมไหมไม่ได้จับนมแม่ก็ไม่ได้จับผู้ชายที่จับนมก็คือยากมันเป็นอะไรที่กว้างเพราะผู้ชายทุกคนจับนมแม่หมดเอาเธอเธอจับนมยังไงรู้ไหมเขายืมมือแป๊บนึงเวลาจะให้ลูกค้าจับนมคือจะให้เราแต่งชุดให้ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนใจนะเนี่ยคนเนี้ยตอนแรกคลิปเนี้ยจะขึ้นว่าสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่พอเจออันนี้เข้าไป20บวกทันทีมันไม่ใช่อะไรทำไมอะไรนะแม่เป็นคนร้ายอย่างนั้นไม่คือปกติเราทั่วไปในธรรมชาติที่คนก็ทำเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันเขาเปลี่ยนกล้องเลยคนจะได้ฉลองวิชุบป๊อปป๊าในธรรมชาติของคนทั่วไปไม่มีใครเขาจับนมกันออกทีวีหรอกมีแต่ดูดนมกันแม่ดูดนมลูกเลท20เป็นแม่แล้วก็ไม่มีสัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับร้านเลยนะรู้ป่ะเราไม่เน้นร้านแล้วค่ะตอนนี้เราเน้นขายแม่ค้าเราเน้นอยากจะบอกว่าเราอ่ะเหงาแล้วทำยำเก่งมากค่ะเราลืมแล้วยังไงอีกต้องบอกว่าน้องๆพนักงานเดี๋ยวนี้เราถ่ายทอดวิชาการนะคะให้เขาไปหมดแล้วอันนี้เข้าร้านแล้วใช่ไหมอันนี้เข้าร้านแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนนะแม่ชอบสเปคยังไงแม่ลองบอกมาสิเผื่อคนที่เขาดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยขั้นต่ำขอ180 180กันผ่านหมายถึงเงินที่ต้องจ่าย180บาทความสูงความสูงแม่ไม่เคยใช้เงินขอลองยืนได้ไหมคะอันนี้สูงเท่าไหร่คะ175รอบตัวรอบตัวไปนี่คนที่180อยู่นี่ค่ะโอ้ยแม่ลูกหนูบอกว่าเมื่อกี้บอกเรื่องเงินใช่ไหมในชีวิตไม่เคยเสียเงินให้ผู้ชายเรื่องจริงพอมือถือรถเท่านั้นค่ะรถกี่คันคันเดียวก่อนหน้านั้นรูดแล้วก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นอีกเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นคืออะไรอ่ะก็คือเล่นติ๊กต็อกแล้วก็แจกยูนิคอร์นให้ผู้ชายคอยเหรอแล้วก็ส่งคอยไปแบบคอยทีนึงก็เราได้ทำไมคะคนที่ปล่อยอ่ะไม่ได้ได้คนที่ไม่ถูกปล่อยเสียจะเป็นตั้งกี่แสนไม่รู้แขนไม่ได้จับอันนี้จริงป่ะคะจริงจริงเป็น8แสนบัตรเครดิตโดนบล็อกโดนบล็อกหมดบัตรเครดิตไม่เป็นไรเรารวยไง
ไม่เออสาธุเลยบอกใครบอกเลยกูสาธุเลยไม่มันไม่2เดือนครึ่งเนี่ยมันเพลินมือติ๊ดๆมันนั่งกดอย่างเดียวอ่ะเนาะไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้เห็นเงินเพราะมันผ่านบัตรเครดิตมันผ่านเครดิตแล้วคนจ่ายบัตรเครดิตก็เราก็ไม่ได้จ่ายบัญชีเราเป็นคนจ่ายเราก็เลยไม่เห็นเงินเข้าเงินออกบัญชีคืองงนะที่ทําอะไรวะบัญชีขอคุยทำบุญเนี่ยฉันไม่ว่านะนั่งก่อนนั่งก่อนทำไมต้องนั่งทำไมต้องนั่งฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดไฮไลท์มาเลยนะไฮไลท์นะว่าทิกตอกยอดเท่าไหร่อย่างเงี้ยตอนนั้นในใจคิดว่า200,500ฮะ200,500ก็คือเกินไปแล้วนะปรากฏว่าเดือนนั้นนะ500,000กระเทยบอกเออไม่เป็นไรรวยนะถ้าอย่างนี้ถ้ารวยนะแต่ถึงข้างในอ่ะพี่ดอกคุณรู้ว่า200,500มึงรวย500,000ได้ยังไงมึงต้องคิดเข้าใจกูไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดื่มไม่ได้บินไม่ได้นั่นนี่ให้เขาไม่ด่าเราให้เขาไม่ด่าเขาเน้นในแบบออนไลน์พอเสร็จปุ๊บไม่เจ็บมันยังไม่สุดจะไปเล่นต่ออีกอีก200,000-250,000แล้วมันก็ไหลต่ออีกอุ้ยนี่เคยคิดว่าแบบจะมีใครซื้อแบบสมมติเราได้ปลาวาฬเรารู้สึกแบบโอ้โหแล้วนะเอายูนิคอร์นตัวนึงตีเป็นเงินตัวละพันแล้วปล่อยทิ้ง10ตัวโอ้โห10,000ถ้าคนไหนบางที15ตัว20ตัวแล้วแต่เอาเงินตรงนี้ไปขยายสาขาที่อีกสาขาหนึ่งไม่นี่ก็มาดอกบางบอกดุดนะดุดดุดแม่ไม่ได้นะเรื่องของแม่ไม่ได้นะดุดซื้อต้นไม้มาเท่าไหร่ต้นตันต้นละเท่าไหร่พูดพอกันแหละนี่อย่างเงี้ยสมมติว่าเวลามันวินมาอย่างติ๊กต๊อกอย่างเงี้ยสมมติมาติ๊กต๊อกคนเดียวเป็นหมื่นคนละหมื่นบางทีจะเนี่ยคือเดียว30,000คนเดียวป่ะคะหรือว่ามันจะมี3คนตรงนั้นอุ๊ยแต่เขาได้เงินเยอะมากเลยนะกันหมดเยอะท็อปทรีเป็นเราหมดเลยอ่ะแล้วเขารู้ใช่ไหมเขารู้ว่าเราอยู่แล้วแต่ท็อปทรีเป็นเราขึ้นแรงกิ้งของวีกันอ่ะใช่แต่ก็จะเป็นเราแต่แค่ชั่วโมงเดียวเพราะเราต้องเคลียร์กับพวกจะเป็นไอ้พวกที่จะเป็นเก่งๆก่อนหยุดเดี๋ยวกูขอพันคนขึ้นก่อนช่วยอยู่ตายหลังจากนี้1ชั่วโมงมึงเคยตายไม่งั้นกูเสียเยอะแสดงว่าเขาจ่ายกันหนักมากเลยเนาะเขาจ่ายกันหนักแต่เราทำชั่วโมงเดียวทุกวันนี้ก็เลยทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไงเพราะว่าหมดไปเยอะมากเลยได้แพ้ตอรี่ได้ไหมคะได้ค่ะ2,000อะไรนะแต่ตอรี่2,000ดูแจ้งไปแล้วเจอภาพแล้วค่ะใช่ดูแจ้งเป็นโปรทำนี่ทำนี่กี่นาทีลบเราก็ไม่กดก็ได้ตอรี่กี่นาทีลบเอาประมาณนิดเดียวค่ะนิดเดียวไม่ดีเท่าวันละ20ถามว่าเดิมแม่เขาคนติดตามเยอะมากโอ้ยไม่เยอะค่ะ1,2,3ยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดเลยเพิ่งของลงกระเป๋าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดสวยก่อนวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เดี๋ยวเช็คบินได้เลยนะคะได้จ้ะอันนี้คืออะไรช่องโบกันยารัตอยากถามเขาอยู่ว่าเขาทำยังไงถึงไม่แสบท้องแสบไม่ใช่โบกันยารัตไม่ใช่นักร้องใช่ไหมใช่ค่ะเอฟอะเอฟเอฟซีมาแล้วเอฟเอฟหนูซื้อแล้วพ่อก็ไปหนูซื้อลงป๊อปคอร์นไอ้นี่ป๊อปคอร์นรสอัพเตอร์ยามรสอะไรดูดไก่ทอดกับยำปูแบบตลอดเราไปเจอแม่เขาให้เขาแบบทานกันดีกว่าเดี๋ยวรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากบอกสูตรเลยรสชาติเหมือนพัทยาฟังสูตรเอารสชาติเหมือนพัทยาเป๊ะเพราะมือทอดมือยำทุกอย่างมาจากพัทยาหมดเพราะเราซ้อมมือมาเป็นปีเนาะเนาะคือทำร้านขายอันนี้จริงจังเนาะซีเรียสซีเรียสนอกเหนือจากน้ำยำแล้วก็ร้านที่เรามีวางจำหน่ายแล้วเนี่ยแต่ในน้ำยำเราขาดตลาดไม่ใช่ขายดีนะราคาขึ้นแล้วก็อายุผลิตแป๊บนึงก่อนก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าที่ยังติดใจรสชาติน้ำยำอยู่ก็คือน้ำตาล1ขวดเฮ้ยบอกสิยี่ห้อไหนจดเลยไหนก็ได้เนาะยี่ห้อไหนก็ได้ใส่กะละมังใส่จานก็ได้1ขวดผงชูรส7กก มะนาวครึ่งซีกแค่ครึ่งซีกแล้วคนให้มันละลายอันนี้จริงปะเนี่ยจบแค่นั้นแหละอยากฟังสโลแกนของอัปเตยำมั้ยคะเอาซะหน่อยค่ะจับกันนะแม่1 2 3กินยำเหมือนทำขี้โมค่ะเขาต้องอยู่ด้วยกันจริงๆทุกวันนี้ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกค่ะจริงพอ5-4-3ขอบคุณแม่ค่ะวันเหนื่อยไม่ได้เพราะทำยำนะไม่ยิ่งกว่าละครเอาจริงๆนะอยู่กัน2คนน่ะต่อให้ไม่มีกล้องหยุดแม่เนี่ยจะพูดด้วยไม่ได้จะคุยกับแม่หรอกค่ะหยุดหันมาคุยกับแม่ก่อนแม่อย่าดึงแขนทำไมแม่จะดึงไม่ได้จังมากไม่มันคือการเล่นมันแบบเนี้ยโอ้สนุกมันคือไม่มีใครเครียดปะหยุดค่ะแม่วันนี้แม่ไม่เลยจะพูดด้วยได้ค่ะแล้วก็หันมองผู้ชายคนนั้นบอกว่าจริงเราต้องไปแล้วแหละคลิปก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงแล้วได้ทำเพิ่มนึงนะไม่ร้อนหรอมันก็ร้อนแต่โอเคนะคะชอบเพราะเดี๋ยวข้างในคนเยอะเกินไปจริงมาเวลาได้เหมาะสมมากเพราะว่าโทรมาถามแล้วไงว่าช่วงไหนคุณน้อยใช่ไหมมันจะมีช่วงคุณน้อยก็คือบ่าย 2-4บ่าย 2-4จดไว้เลยแนะนำนะเป็นช่วงที่คนไม่ธรรมดาเขาจะมากินยำใช่คนธรรมดาเขาจะมาเจ็ดโมงเที่ยงอะไรยังมากินเนาะ5-6 โมงเย็นอะไรเงี้ย2-3 ทุ่มอันนี้คือพวกไม่มีอะไรทำแล้วก็จะแบบมานั่งกันอยู่แบบถ้าบ่าย 2-4ขึ้นต้องตื่นจะเป็นประมาณนานโอเคเหมือนพัทยาเนาะเป๊ะเลยอ่ะพี่
ี่โบขอบคุณนะคะคุณโบที่คอกี่บาทนะคะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้เป็น2บาทโอ้ให้เดี๋ยวนี้เลย180ทันทีคนนี้หนูจะเปลี่ยนให้เป็น2บาทแล้วหนูเปลี่ยนให้เลยแต่อย่าไปเช็คนะหนูเปลี่ยนให้เป็น5บาทเลยค่ะแต่อย่าไปเช็คเอาสิบอกเขาเอาสิถ่ายรูปด้วยได้ป่ะไม่ควรอยากถ่ายรูปด้วยไม่รู้ทราบราคาค่าถ่ายรูปเนี่ยผมเห็นจะได้ SS ซินีม่าเราไม่สนใจที่คนนี้พูดเขาไวใกล้ๆกันเขาจะคุยกันอ่ะ1 2 3 4เออดูเบาๆสักรูปนึงเอออ่ะวิดีโอนะคะ1 2 3จับลงได้นะคะไม่ไม่จับฝั่งนู้นได้จับฝั่งนี้ได้ไหมขอให้ดูประทับเช็คกินเสร็จผู้ชายปีไม่แล้วเนี่ยพี่แต่งอ่ะเขาหลอกผู้ชายเก่งมากบอกเลยนะแบบคุยไปคุยมาเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะเอาจริงไม่แต่เขาก็เปย์เก่งเหมือนกันใช่ไหมจริงหรอเราลองสักหน่อยไหมลองวิชาเปย์ใช่ไหมลองวิชาสักหน่อยสิแม่วันนี้เธอสวัสดีตอนเช้าตอนเย็นกี่คนส่งไลน์สองใช่ไหมแล้วคุยกับใครเยอะกว่าคุยกับเมียหลวงเรารับรองนะถ้าเราเป็นคนที่สามอ่ะเราจะเป็นชูทุกงานมากมากเราจะอยู่นิ่งๆเงียบๆรอเธอทักมาเพราะว่ามีเวลาให้ทำไมงานเยอะทำไมงานเยอะเขาไม่พิเศษเขาเป็นพิเศษไม่เขาเก่งใจคนสำคัญอ่ะคือเจตนาให้เราได้อยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เลยหรอกหลงเลยช่วยแม่ด้วยเขาน่ากลัวถ้างั้นหนูขออนุญาตพ่อคะขอเรียกพ่อเลยละกันเพราะนี่เป็นแม่นะมันผัวใหม่แม่ไงไปพวกเราลากันดีกว่าแบบพี่เขาอยู่ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้ค่ะให้พี่เขาทั้งสองคนปิดคลิปค่ะแจ้งราคาครับปิดคลิปยังดูแจ้งไปแล้วแจ้งโอเคสามพันห้าเอาเลยค่ะไม่เจนส่งมาก่อนแล้วตอนนี้นะคะมากินร้านนี้อร่อยมากอร่อยจริงอันนี้พูดจริงๆแต่อีฟอยู่เราเล่นอร่อยจริงอร่อยจริงอยากให้มาลองสาขาปิ่นเกล้าค่ะต้องบอกว่าสาขานี้เป็นสาขาเดอะเซนต์ปิ่นเกล้าเป็นสาขาล่าสุดที่เปิดใหม่นะคะแล้วก็มือยำมือทอดเนี่ยมาจากพัทยาแต่พนักงานเสิร์ฟยังคงเป็นพาร์ทไทม์เราเอามาแค่มือนะเราแค่มือยาได้สำหรับวันนี้เราทั้ง2คนในช่องโบกัญญารัตน์ต้องขอญาตล่ำลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอญาตขอบว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้าแล้วดงวะแล้วก็ลุงแล้วไม่ท่าเยอะเอาขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วเราจะกลับมาย้ำด้วยระบบไฮโดรลิกของเราที่ไม่ได้นำเข้าจากประเทศไหนแล้วนะประเทศไทยสามารถผลิตเองได้แล้วค่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะผู้ชายคนไหนโสดสูง180จิตได้แองอันเดอร์สกอร์อัพเดอร์ยำไอจีโอเคอันนี้ตอบยังคะก็จะได้ไหมเออได้ค่ะได้เขาไปดูผู้ชายเหรอคะใช่เขามีผู้ชายดูอยู่บ้างปะปายค่ะแต่จะมีแบบประมาณลุงน้อยใช่ลุงน้อยลุงน้อยเหรอใช่ลุงน้อยพี่น้อยเต็งเนี่ยเต็งดีกว่าเต็งเบฟอยู่เบฟเลยหรอเบฟอยู่ข้าวโอเคโอเคสวัสดีค่ะเอ็นจอยนะ